จะใส่ถุงมือยังไม่ได้เลยแกใส่นิ้วแทนใส่นิ้วแทนโอเคกับยาย่าไม่มีได้เท่าไหร่ขาวัดที่หน่วยได้ไหมตอนนี้ไม่ได้วัดเลยอ่ะตะหลวมมากติดต่อไม่หรอก23มั้ง23 24นี่แหละมาๆๆๆไปรอโอเคนะค่ะอย่าโหดร้ายกับเป้ยนะคะหวานมากเดี๋ยวตกใจมาค่ะพี่เป้ยมาจ้าใช่ค่ะก็เป็นแบรนด์มาราชิตานะคะที่เป้ยร่วมทำด้วยนะคะเป็นกาแฟ H2O Coffee นะคะก็เป็นกาแฟที่เป้ยเทสแล้วล่ะว่าได้ผลจริงสำหรับเป้ยแล้วเป้ยก็อยากให้ทุกคนได้ดื่มกาแฟที่เขาเรียกว่าเป็นกาแฟสุขภาพแล้วก็ช่วยในการดูแลเรื่องหุ่นด้วยคือเป้ยเนี่ยผ่านสมรภูมิการลดความอ้วนเนี่ยมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอไปลองกาแฟแล้วไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลดีจังเลยก็เลยคุยกับคุณหน่อยว่าอยากออกแล้วล่ะโปรดักต์นี้ต้องออกแล้วล่ะทุกคนจะได้หุ่นดีกินแล้วจะสภาพแบบเราเลยแม่ทุกคนจะมี L S เลยโอ้ไม่ค่อยไม่เอาพรีเซนเตอร์เลยค่ะไปขอร่วมทำด้วยเลยเพราะเรารู้ว่าโปรดักต์เราดีทำมาขนาดไหนค่ะตอนนี้ออกมาเป็นตัวนึงเอาจริงๆเชฟประมาณ3เดือนเต็มๆติแต่ก่อนหน้านี้มีอยู่แต่เริ่มตกผลิตอ่ะคือ3เดือนคิดว่าตัวนี้น่าจะได้ผลแล้วก็เทนมาเรื่อยๆเทนมาเรื่อยๆจนมีคำถามกับคุณหน่อยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรากินเวลา2ซองจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ลองไปแล้วก็ลองไปแล้วก็ไม่ถึง2อาทิตย์ก็ลดลงมา2โลครึ่งอ่ะโอ้ลดไฟจนแบบว่าเสื้อผ้าใส่เปลี่ยนตอนนี้เหรอแม่ชายก็เลยบอกเฮ้ยมันไม่ได้ละขอเป็นซองนึงแล้วกันเดี๋ยวมันจะลงเร็วเกินไปไม่ฝากฝากนิดนึงค่ะยังไงก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของเป้ยด้วยค่ะเอชัวกาแฟนะคะสำหรับคนที่ต้องการลดหุ่นแล้วก็ลดยากลองมาแล้วทุกวิธีนะคะลองกาแฟเอชัวค่ะเป้ยการันตีว่าได้ผลดีแน่นอนซึ่งวันนี้ตัวทรงเอวแม่ก็คือสิ่งสับเวอร์ก็หลวมไปหมดต้องแบบก็คอยดึงหลุดหลวมหมดแล้วอันนี้คือที่สุดของชีวิตในตอนนี้เลยหรือเปล่าจริงๆมันมีช่วงสมัยสาวๆอ่ะแต่ถ้าเกิดเราจะแบบตอนเอ็มมีคนจะง่ายอันนั้นผอมสุดแล้วแต่เราก็แม่ลูกสองแล้วเนาะและอายุปูนนี้แล้วเนาะระบบการย่อยก็คงไม่เหมือนเดิมแต่ได้ขนาดนี้เป้ยกำลังโอเคถ้าเกิดผอมมากกว่านี้เป้ยก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เป้ยเพราะเป้ยมีความรู้สึกว่าตัวเองมันต้องอิ่มๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสุดลิมิตแค่นี้ไหมหรือว่าก็อาจจะแล้วแต่งานถ้าบางงานอยากแบบให้ลงอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอีกสักโลนึง2โลก็ได้เขาไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่จริงๆเราชอบประมาณนี้เราไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกแม่คะใจเราได้กว่านี้หรอเอาถ้าเกิด2ซองนะตอนนี้ซองเดียวตอนเดียวไม่ไหวพอตอนนี้เฮ้ยมันลงขนาดนี้เลยเราก็เลยแบบซองนึงละกันตอนนี้เหนื่อยเท่าไหร่แม่ขออนุญาตถามตอนนี้ก็ประมาณ48แต่จริงๆอ่ะลักษณะคือเป้ยถ้าที่ผ่านมาพี่เห็นนะจะอยู่ที่50เป้ยจะคงไว้ที่50คือหน้าก็จะดูอิ่มไม่ดูแก่เพราะเราก็อายุเยอะแล้วนอนเราก็ไม่อยากให้ดูแบบผอมๆแล้วก็ดูแก่สำหรับเป้ยนะเป้ยก็แบบพยายามเมนเทนให้ได้ดีที่สุดแม้แต่แม่รีบขนาดนี้มีคนทักแบบยิ้มแบบอุ้ยไม่เปล่าอะไรเงี้ยมันมีถูกที่ตาเร็วมีลูกทักบ้างแต่เราก็จะพอรู้ตัวแหละว่าเราพยายามแบบไม่ให้มันแบบเกินไปให้พอดีแสดงว่าเราลูกขนาดที่เรารู้ตัวชั่งน้ำหนักทุกวันชั่งเช้าและก็ก่อนนอนเพื่อให้รู้เพราะว่าเช้าเรายังไม่ได้กินอะไรไงเราก็จะรู้น้ำหนักของเราพอกินมาแล้วเป็นยังไงวันที่ไม่ได้ถ่ายน้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยไปชั่งหมดไปกลัวไหมว่าแบบไปมันจะทำให้แบบขั้งเพราะไม่มีทางขั้งผอมเพราะอย่างที่บอกไปจะแบบพยายามแบบพอไปรู้ตัวผอมปุ๊บก็จะแบบเหมือนไม่ให้มันลงไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกคือด้วยลักษณะรูปร่างหน้าตาของเราผอมเกินไปก็จะดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแพนิคเรื่องกินอะไรอย่างงี้มั้ยบางทีแบบว่ากินไปแล้วแบบอุ๊ยโอ๊ยไม่มีแพนิคเลยเราจะมีความรู้สึกว่าเราอิ่มไปโดยปริยายจากที่เป็นคนขี้ตะกะมากกินได้ตลอดเวลาไม่มีขั้นน้ำแคลว่านนนเออปอยไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นปอยมีความสุขกับการกินนะเอาจริงๆเพียงแต่ว่าพอถึงมีช่วงเวลาที่เราต้องดูแลตัวเองเพราะเนื่องจากมันมีงานเข้ามาเราก็จะแบบอาจจะต้องลดบ้างเพราะดำใจปากตลอดก็ไม่ได้เพราะด้วยอายุอนานลูกเราทักว่าอะไรนะทำไมแม่ขาเล็กลงทำไมแม่ขาเล็กลงทำไมแม่ดูมีโค้งมีเชฟเขางงทำไมชุดนี้แม่ใส่ดูมีเชฟเขาไม่รู้หรอกว่าน้ำหนักเราลง
ต่เขาบอกเอ้ยทำไมดูเอวแบบเอออะไรเงี้ยพี่โปรดเป็นคนทำเหมือนที่พี่เปิ้ลเคยบอกว่าน้องโปรดคือเขาจะแบบห่วงแม่มากใช่เขาจะดูตลอดเรื่องการเขาจะสังเกตตลอดเออเวลาแบบเปิ้ลทำอะไรอยู่แต่งตัวอะไรยังไงเขาจะชอบเปิ้ลแต่งตัวแบบไหนแบบไหนอะไรเงี้ยต้องเรียบร้อยแล้วอยู่ตอนนั้นลูกไม่เขาไม่ใช่แบบต้องเรียบร้อยหรอกคือพอใส่ขาสั้นและขาใหญ่เนี่ยนางก็จะทักมันดูไม่ดีเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นห่วงชอบแม่ใส่ขายาวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเบาระยะจะบอกว่าขาแม่กับขาหนูต่างกันเลยเราโดนบ้างไหมเอาจริงไม่ต้องไปซีเรียสเลยอ้วนก็โดนคนทักผอมก็โดนคนว่าทำทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขดีที่สุดเอาที่แบบตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วตัวเองมีความสุขจะอ้วนจะผอมไม่เป็นไรค่ะแคร์ที่ตัวเองมากกว่าดีกว่าผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมว่าผ่านจบหมดทั้งสมองและภูมิมาทุกอย่างอะไรเงี้ยเออพ่อยก็ผ่านมาหมดแล้วเนาะเราก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่เราแฮปปี้เรามีความสุขมันแล้วเราแข็งแรงอ่ะมันโอเคที่สุดแล้วเพราะคนข้างนอกเขาไม่มานั่งรู้กับเราหรอกเขาก็แค่เห็นว่าแล้วเขาก็ทักไปเรื่อยเอออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นไม่ต้องแคร์ค่ะแล้วคอมเมนต์ทำอะไรพี่เปิ้ลไม่ได้เลยก็อาจจะมีทำได้ แต่เราก็เลือกที่จะเตะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขออีกเรื่องนึงทำไมคะเขาเริ่มดราม่าแล้วหรอไม่มีดราม่าเป็นเด็กดีมากเรื่องเราโดนให้กำลังใจคุณสามีขอคุณสามีอาจจะสอบตกในรอบนี้นิดนึงเลยแม่ก็เขาก็แฮปปี้นะเขาก็มีความสุขเพราะว่าเขาได้ทำในสิ่งที่เขาตั้งใจแล้วก็เขาใฝ่ฝันไว้อะไรอย่างเงี้ยพี่เราก็เป็นภรรยาที่คอยซัพพอร์ตเขาเนาะถ้าเกิดเขาเลือกที่แบบเขาอยากจะเข้ามาทำงานทางด้านนี้แล้วเราในฐานะภรรยาแล้วก็สนับสนุนบางทีมันอาจจะคิดเห็นอะไรไม่ตรงกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขามีสิทธิ์ของเขาที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาอยากจะเล่นอย่างนี้เขาอยากจะทำงานทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ชอบของพี่เปิ้ลว่าบอกว่าโอ้เคียงข้างตลอดเคียงข้างตลอดตัวสุดตัวเลยไปมองว่าในฐานะคู่ชีวิตอ่ะถ้าเราซัพพอร์ตอะไรได้อ่ะเราก็ควรจะซัพพอร์ตนะก็ทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะใครก็ตามคนที่อยู่รอบตัวเราอ่ะหมายถึงคนที่เรารักอ่ะถ้าเราช่วยอะไรได้อ่ะเราก็เต็มที่อยู่แล้วเราให้กำลังใจเราบอกกำลังใจตอนช่วงนั้นจริงๆเรื่องกำลังใจเขารู้อยู่แล้วอะค่ะว่าเพราะว่าการที่เราแบบไปกับเขาในทุกๆพื้นที่อะบางทีเราไม่ได้ลงไอจีอะเนาะไปตามหมู่บ้านอะไรต่างๆอะเราก็ไปมาหมดอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เขาน่าจะเห็นมากกว่าดีกว่าคงดีกว่ามากกว่าคำพูดอะค่ะกติกาการทำมันชัดเจนอยู่แล้วใช่สำหรับเราเราก็สนับสนุนอะไรได้เราก็เต็มที่ตลอดเวลาเรื่องของคอมเมนต์ที่ไปก็ออกมาคอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าเป้ยเปิดเป็นพับบิกถ้าเกิดเป้ยไม่อยากฟังคอมเมนต์อ่ะเป้ยปิดเป็นไพรเวทแล้วแต่เป้ยรับฟังเป้ยยินดีมากๆที่คนจะเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้บ้างเนาะอะไรที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะมีบางคอมเมนต์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงแต่เราเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเราเข้าใจทุกอย่างโอเคค่ะวันนี้พี่ๆน่ารักกับเป้ยจังขอบคุณนะคะให้เกียรติชุดเลยแม่ให้เกียรติชุดเลยนะขอบคุณค่ะแม่อินเสิร์ตวิดีโอนิดนึง